สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบุ๋งนะครับก็วันนี้เราจะมาทำคลิปแพดเดิลเว็บไซต์กันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickpad.com นั่นเองนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือว่าจอยเกมนะครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายราคามากมายเลยใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้นะครับช่องทางในการติดต่อก็ตามรูปด้านล่างเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาสู่เกมแพดเดิลเว็บไซต์กันนะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปแพดเดิลเว็บไซต์มาสักพักนึงเลยนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันที่ตอนนี้อยู่จบแอด8แล้วนะครับเพิ่งจบแอด8เลยแล้วก็มาต่อที่แอด9นะครับเรามาดูกันเลยกันว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนะครับที่แอด9คราวที่แล้วที่จบไปก็คือเราเข้าเมืองแอด9ไปแล้วสิ่งที่น่าสังเกตเลยก็คือคีระหายไปแล้วนะครับไม่ใช่คีระในเดนโดนนะคีระเป็นตัวละครตัวหนึ่งในแอค4นะฮะปกติจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพนารัสกับแวนจ้าจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ยืนของนาวารินะฮะตอนนี้คือคีระหายไปแล้วนะฮะแล้วก็มีตัวใหม่มาชื่อว่าอะไรเนี่ยอิราชาเหรอครับผมไอราชาเดี๋ยวเรามาดูกันอีก2-3ตัวอาซูนี้ยังอยู่ที่เดิมนะฮะมีศพใครเอ่ยตรงนี้น่าจะเป็นศพของเนี่ยหายไป2ตัวเลย2ตัวตรงนี้มีเจมลิงควีนเดียร่ากับหัวหน้าเผ่าชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่านี่น่าจะเป็นศพของเดียร่านะครับส่วนหัวหน้าเผ่าหายไปพร้อมกับกีระนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวในแอค9เนี่ยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันกับเฮนรัสกับเป็นย่าเลยครับ You can gripe all you want, lover. We can't stay here. Not with all this blood. Where do you expect us to go, Vanya? We have our whole lives here in Highgate. I don't know. West, perhaps? The Ezomite land. I don't care. Just somewhere that has unpoisoned water. Oh, Beast Slayer. Good to see you again. Even if you have happened upon us in a rather unruly time. Shush now, sweetie. There's no need to bother them with our woes. Oh, they don't know.I can see on your face you haven't heard. It's Kira. She's gone mad. Absolutely bonkers. She's abducted Oyun. Oyun into the desert. And to make matters worse, the whole of Highgate is in a state of disarray. There's beast blood in the water. Usurpers are eyeing up the throne. And the old gods have risen. If you want my advice, get out of Highgate. Or save us. While you still can. You must have encountered men and women like us before. Relic hunters.Of rare antiquities. Anyway, Vanya and I are the best in the business. And we need your help locating a particularly rare item. Sweet, I was working on it. It's an ancient sword belonging to the Maraketh goddess Garakan. The Stormblade, some call it. A weapon carved from crystal, capable of capturing even the most powerful of storms within its rigid edge. The goddess lost it somewhere in the eastern desert during her ancient battle against the necromancer Suresh and his undead horde. According to our research,Find the blade for us, and we will make it worth your while. We do this ourselves, but what with the political unrest in Highgate as of late? We fear leaving, lest we find the gateways barred and ourselves without a home. ก็คือตะกี้นี่มี3 dialogue นะครับ dialogue แรกเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาคุยกับเขาเหมือนเขากำลังคุยกันอยู่นะครับเหมือนผู้หญิงเนี่ยอยากจะออกจากเมืองนี้แล้วเนื่องจากว่าเมืองนี้มีปัญหาเยอะมากนะแต่ผู้ชายก็แบบว่าแล้วจะไปไหนอะไรอย่างนี้คุยกันนะก็คือเพราะว่าพอเราฆ่าเดอะบีสต์ปุ๊บเนี่ยมันกลายไปว่าเลือดของเดอะบีสต์จากภูเขาเนี่ยมันไหลลงมาตรงไฮเกตใช่ไหมเพราะมันเป็นเมืองที่อยู่ตรงตีนภูเขาเลยนะครับทำให้เหมือนน้ำในบริเวณนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาใช้คำว่าปอยซันก็คือเหมือนมันเป็นพิษแล้วนะฮะแล้วก็ไดอะล็อก2เนี่ยเขาบอกว่าคีระเนี่ยบ้าไปแล้วอยู่ๆก็แบบรับพาตัวโอยุนไปโอยุนคือหัวหน้าเมืองใช่ไหมนะครับแล้วก็หายไปในทะเลทรายนะครับเหมือนทะเลทรายเป็นแมปที่อยู่ติดกับเมืองเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พอหัวหน้าเมืองหายไปเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าในเมืองเนี่ยเริ่มมีการถกเถียงกันระสำระสายแล้วว่าจะเอายังไงกับเหตุการณ์นี้ดีใครจะขึ้นมาแทนโอยุนหรือว่าแบบจะตามหาโอยุนยังไงนะครับแล้วก็ไดอะล็อก3เป็นเควสนะครับเหมือนว่า2คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เราไปตามหาลิลิกก็เป็นเหมือนแบบไอเทมเหมือนเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับมาให้เขานะฮะเป็นดาบของ
KP สายลมนะครับผมเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้แล้วชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับผมเขาบอกว่าเขาออกจากเมืองไม่ได้เพราะตอนนี้เมืองแบบเหมือนแบบมีการเมืองภายในนะครับแล้วออกจากเมืองไปอาจจะแบบโดนเฉี่ยทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นนะฮะมีเควสมาให้เดี๋ยวลองถามเกี่ยวกับคีระดูอีกนิดครับว่ารายละเอียดเป็นยังไง Please, Vanya, don't say it. Say what? I told you so? Well, I never trusted Kira. Her need to control everything, no matter the cost, was never a trait I held much faith in. Yes, but ambition is not the problem. I have ambition. Do you not? Of course, I trust you, sweetie, but you're not about to go killing everything that moves in exchange for a bit of power now, are you? Well, I trade dreams of power for dreams of you, my sweets, any day. Oh, Petarus. คือเหมือนผู้หญิงเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเขาบอกแล้วเขาไม่เคยไว้ใจกีระเลยนะคือกีระเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเรียกว่ากระหายในอำนาจมากๆแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แบบอำนาจมานะครับเขาต้องการควบคุมทุกอย่างแหละก็จากที่เราเล่นตอนแอคสี่ก็คือเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แบบขี้ฉามากนะคือแบบเราทำดีอะไรนิดหน่อยเขาจะแซะเราตลอดเลยนะครับถ้าได้ดูในไดอะล็อกในแอคสี่นะฮะแล้วก็เหมือนว่าเป็นคนที่ช้าแล้วก็แบบอยากจะมีอำนาจเป็นของตัวเองอยากจะควบคุมรู้สึกทุกอย่างเอาไว้แหละนะครับแล้วอันนี้คือใครเอ่ยคนใหม่ที่เข้ามาIrasha She's the best we've got strong purposeful and honorable warrior I think the description of failing to provide love is stick in the mud stick in the mud yes as stubborn and serious as they come you just don't like her because she treats you differentIrasha is a stuck-up elitist. She refuses to see me as a woman. Oh, sweet. You're more woman to me than all of them put together. ก็คือแบบว่าเป็นนักรบอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับกีระนะฮะเป็นนักรบที่ก็เก่งเหมือนกันนะครับก็เลยเหมือนขึ้นมามีบทบาทในเมืองบ้างครับ I'll let Vanya take this one. Thank you, love. I trained in Ori. As a witch. Imagine that.I thought I was telling the story, Petarus. Yes, sorry, sweet. I learned all about the old gods. They were supposed to be our idols, beings of divinity that guided us through our mortal lives. They aren't like that at all, are they, love? Hardly. The gods know better than we are, and nobody that is as bad as us should ever wield that much power. As bad as us? Speak for yourself. I'm positively delightful. Yes, yes, you're so sweet. They dipped you in a barrel of sugar as a babe. We know. เขาบอกว่าก็จริงๆพวกเทพองค์ต่างๆในเวคาสนี่มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนนะแล้วก็เหมือนว่าบ่นๆว่าแบบคือถ้าสมมุติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันก็ไม่ควรจะแบบมันก็ไม่ควรจะมีอำนาจเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่จะเรียกว่าเป็นเทพได้นี่เหมือนเขาก็บ่นๆนะว่าจริงๆเทพมันควรจะเป็นแบบคนที่คอยไม่ใช่คนเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่คอยแบบว่าคอยปกปักรักษาคนเอาไว้เนี่ยครับ The dark ember remains nestled deep within the putrid flesh of my dead beast. With many of Highgate's tunnels now collapsed, we must forge another way inside. I have divined one weak point in the beast's flank, an ancient wound wrought by that vileish overreacher, Doriani.The wound was healed shut by a thick membrane, but the right decoction should dissolve the tissue and allow us inside. Of course, for a cordial of such potency, I shall require two ingredients of utmost rarity. First, our viscous concoction shall require basilisk acid, a princely poison which drips from the caustic heart of the basilisk, and trathin powder.An explosive substance oft used in the mining of virtue gems. With these two bitter harvests, I shall brew something worthy of eroding the membrane of my decaying pet. ก็คือเหมือนว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเดอะบีสต์จะตายแล้วเนี่ยแต่ว่าในศพของเดอะบีสต์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าดาร์คเอมเบอร์อยู่นะครับที่ซินเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการต่อกรกับคีทาว่าหรืออะไรได้ก็ว่ากันไปนะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าทางที่จะเข้าไปสู่หัวใจของเดอะบีสต์เนี่ยมันถูกปิดไปแล้วนะครับผมก็ให้หาทางใหม่มาเขาบอกว่าคือเมื่อตอนที่ดอยานี่ก็ตอนที่วาวยังยุคที่วาวยังรุ่งเรืองอยู่นะครับผมตอนนี้ดอยานี่เข้าไปหาหัวใจของเดอะบีสต์อันนี้แสดงว่าเป็นไดอะล็อกที่แบบคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนที่วาวล่มสลายเนี่ยก็คือดอยานี่เป็นคนที่เข้าไปกุมอำนาจของเดอะบีสต์นะฮะเหมือนกับที่มาราไคทำนะครับผมคือตอนดอยานี่เข้าไปเนี่ยเขาเปิด
ทางเข้าไปอีกทางนึงไม่ได้เข้าไปทางฝ่ายทางภูเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันก็เลยสร้างบาดแผลกับเดอะบีชนะครับแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นนะครับแต่ว่าไอ้ตรงแผลเป็นนั้นมันก็จะเป็นผิวหนังของเดอะบีชที่มันค่อนข้างแข็งสักหน่อยมันเหมือนแผลเป็นของคนเราที่ผิวมันจะแบบแข็งกว่าผิวปกติใช่ไหมนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นก็เป็นจุดอ่อนนะสามารถเปิดทางเข้าไปได้นะถ้าสมมุติว่าใช้ใช้กรดเขาให้ไปหากรดมานะครับบาซิลิกแอซิดกับผสมกับดินปืนนะครับไปหามา2 อย่างเหมือนเป็นเควสแหละเพื่อที่จะผสมกันเป็นอะไรที่เอามาเปิดทางเข้าไปหาหัวใจของเดอะบีชได้นะครับเนี่ยทาร์ทันพาวเดอร์กับทิมเมอริกแอซิดWithin the ruins of Highgate Refinery, you shall find it. Traffin powder, a slightly more unstable blend to the kind found within the celebratory rockets and illuminations of Traffus. This devious mixture of crumbled chemistry was once used to blast holes through even the thickest mountainsides. It will ensure that our mixture has the brute force required. Though one should tread carefully within the refinery,For General Atus and his elite legionnaires sought refuge there during the first moments of Malachi's cataclysm. If they remain, they will be creatures of darkest discipline, strong men in health and life, made even stronger in corruption and death. เขาบอกว่าไปหาได้ในไฟนอลี่นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับว่าเป็นมีกองทัพของGeneral Adas อยู่นะครับผมตอนที่มาใครเข้าไปในหัวใจของเดอะบีชเนี่ยหรือว่ากองทัพนี้คือเข้าไปหลบใน Refinery นะครับต้องระวังตรงนั้นต้องถามเกี่ยวกับ Timeric Acid ดู Basilisk Acid drips from the hearts of those venomous monsters though I cannot blame them for their disposition they are tragic creatures theirs is a sorry tale more closely tied to my own than I care to dwell upon alas the forging of my dark emberproduced some rather unfortunate byproducts. But we shall not see any success if I am to dwell on those past errors. นี่เหมือนกับเขาพูดถึงความซวยของบาซิลิกอะไรประมาณนี้เลยนะฮะตะเกียบแต่เขาไม่ได้อธิบายว่ายังไงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบาซิลิกที่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารนี่ครับลองมาคุยกับมิราชาดูหน่อยสิYou must be the outsider, the beast killer. I am Irasha, and while our soft-hearted chieftainess has gone wandering, it falls to me to make sure this Akara doesn't suffer for it. I've heard the stories they tell of you, and I know better than to pluck the feathers from a sleeping rock. Yet, for the sake of my people, I ask that you keep your peace while among us. Our customs have too often been threatened.Your ways are not our ways. Let's keep it like that. Oyun is gone for but a few days, and already Tasuni sniffs at the throne like it's a bitch in heat, ruled by a man. You need only walk amongst the ruins of San to understand that folly. Well, his desires are but wants and lusts while Oyun still lives. One of my scouts saw Kira and her Dekara near the foothills.They had Oyun bound to the back of a rower like a hunter's prize, and the Sekema feather, our symbol of leadership, worn by a captor. Whether Kira works alone or in pack with her brother Tasuni, I know not. Yet I fear she means to sacrifice our Sekema to the vulture of the wastes. Garukan, please, this Akara has helped you in the past. Return our kindness. Free Oyun and return her safely to us.And if this quest is lost, remove the traitorous bitch Kira from this world and retrieve our feather. As long as we have that, the throne of Maraketh will remain safe. นี่เขาได้หลอกนี้อธิบายถึงเรียกได้ว่าขนบธรรมเนียมของเมืองนี้เยอะเลยนะครับคือเหมือนเป็นเควสนะครับเอช่าเนี่ยตะกี้มี2ไดอะล็อกใช่ไหมไดอะล็อกแรกก็คือคุยกันนะครับว่าแบบเขาก็เป็นเหมือนเป็นนักรบคนหนึ่งในเผ่านะฮะแล้วก็เราเป็นคนนอกนะครับเหมือนแบบเขาพูดเชิงไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้อาเกรสซีฟขนาดนั้นนะเหมือนบอกว่าเขาไม่อยากให้เรามาทำลายวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเมืองนี้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นคนนอกแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าจะขับสายไล่ส่งอะไรนะครับผมอันนั้นคือประโยคแรกนะฮะแล้วก็ไดอะล็อก2เนี่ยพ
ูดถึงเควสนะครับก็คือคีระเนี่ยลักพาตัวโอยุนไปนะครับถ้ายังจำกันได้คีระกับทาซุนิเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าอิราชาเนี่ยก็ไม่ชอบทาซุนิเนื่องจากว่าเป็นพี่น้องกับคีระแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยวางแผนด้วยกันหรือเปล่าที่ลักพาตัวโอยุนไปนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาตอนแรกเลยเขาบอกว่าเนี่ยอิราชาเนี่ยคือบอกว่าโอยุนเพิ่งโดนลักพาตัวไปได้แค่วัน2วันนะครับคือทาซุนิเนี่ยก็อยากจะขึ้นเป็นผู้นำเผ่าแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนแบบไม่พอใจนะเหมือนอิราชาไม่ชอบทาซุนิเอามากๆในตรงนี้นะครับแล้วเขายังบอกอีกว่าคนที่เป็นสเกลของเผ่ามาราคัสเนี่ยที่อยู่ภายใต้คำสั่งของอิราชาเนี่ยคือเขาไปเหมือนว่าไปสำรวจที่ฟูทิวแมปชื่อว่าฟูทิวนะครับผมแล้วก็เจอคีระเนี่ยกำลังเรียกว่าเดินทางอยู่นะฮะแล้วก็มีโอยุนอยู่ด้วยนะครับเหมือนว่ามัดโอยุนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับใส่เขาใช้คำว่าขนนกอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะฮะไอ้ขนนกอันนี้มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบใครที่มีขนนกอันนี้จะเป็นผู้นำของเผ่ามาราแคทเนี่ยนะครับก็คือจริงๆโอยุนมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่ากีระพอแบบรักพาตัวโอยุนไปแล้วก็เหมือนแบบใส่ขนนกอันนี้นะครับเหมือนบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยตามไปช่วยโอยุนหน่อยแต่ถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆก็คือเอาขนนกมาจากกีระแล้วก็ฆ่ากีระทิ้งนะครับแล้วก็เอามาคืนกับชาวเมืองเพราะว่าขนนกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวเมืองมากๆนะครับคือเหมือนว่าถ้าขนนกนี้มันยังอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าเมืองก็ยังดำเนินต่อไปได้แต่ว่าถ้าขนนกนี้มันสูญหายไปแล้วเนี่ยเมืองก็จะล่มสลายซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็แค่เลือกตั้งผู้นำมาใหม่แล้วก็เอาขนนกอันใหม่มาก็ได้ผมว่ามึนงงมากแต่ก็อย่างที่เขาบอกไปในดอกแรกอ่ะก็คือแบบเผ่าเขาแบบดำเนินชีวิตมาแบบเนี้ยเขาไม่อยากให้มันแบบถูกเปลี่ยนแปลงไปวิธีการดำเนินชีวิตอ่ะนะครับคือให้เดามันก็เหมือนแบบว่ามีคนอเมริกามาพูดกับเราว่าแบบเนี่ยวันสงกรานต์เป็นวันที่แบบเปลืองน้ำอะไรเงี้ยไม่ต้องมีมาแล้วก็คงประมาณนั้นแหละมั้งอารมณ์เดียวกันนะฮะเดี๋ยวลองถามเกี่ยวกับเนี่ยมาราคัส tradition ก็คือเหมือนว่าวิถีชีวิตเป็นยังไง No matter where you come from or who you might be we were all birthed by a mother our mothers protected us and gave us nourishment it is our duty in life to honor that great task without a motherNone would tread this dirt today. The most important commandment in our people's tradition is this. Honor the mother. Honor the life. เหมือนจาก3ไดอะล็อกที่ฟังมาเนี่ยคือเหมือนเผ่ามาราคัสเนี่ยคือเขาให้ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับคือตะเกียบไดอะล็อกก่อนหน้านี้เขาพูดถึงการที่ทาซุนิอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำเผ่าด้วยแล้วอิราชาก็พูดถึงแบบว่าแค่คิดก็แบบขยะแขยงแล้วอะไรเงี้ยคือแบบการให้ผู้ชายมาเป็นผู้นำเผ่าผมสังเกตมันมีหัวดิ้นไปดิ้นมาอยู่ตรงนี้การให้ผู้ชายมาเป็นผู้นำเผ่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับแล้วก็เนี่ยตะกี้เหมือนแบบมาราคัส tradition ก็คือขนบธรรมเนียมของเผ่าเนี่ยเขาบอกว่าแบบเป็นเผ่าที่นับถือแม่หรือว่าเพศหญิงนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่มีแม่เนี่ยก็ไม่มีใครคอยดูแลเด็กๆให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เหมือนว่าเป็นคำขวัญประจำเผ่าให้นับถือแม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้เกียรติแม่นะครับก็อย่างที่บอกนะเป็นเผ่าที่เพศหญิงดูจะมีอำนาจมากกว่าลองถามเกี่ยวกับทาซุนิดูครับว่าอิราชาคิดยังไงบ้าง Arrogant men always seek to control that which they should notAs if that dangling piece of meat between your legs is somehow meant to lead them to power and glory. Men don't have the mind for leadership. Without guidance, they destroy all they touch. Leave the trials of power to women. We, who know how to nurture, how to grow, how to protect. เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดถึงทาซุนิอย่างเดียวนะเขาพูดถึงผู้ชายโดยรวมนะสำหรับเราตอนนี้เขาบอกผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่แบบหญิงยโสแล้วคิดว่าเป็นเพศที่แบบเหนือกว่าอะไรเงี้ยนะครับแค่คิดว่าตัวเองมีตะกี้เขาใช้คำว่าเดี๋ยวฟังใหม่เลยเนี่ย dangling piece of meat ไอ้คำว่า dangling piece of meat เนี่ยแปลว่า dangling แปลว่าแบบ
ห้อยไปมาพี่ซอมบี้ก็คือชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่ห้อยไปมาระหว่างขาเนี่ยก็คือพอพูดถึงจู๋นะก็แค่คิดว่ามีจู๋ก็แบบมีอำนาจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมว่ามันเป็นไดร็อกค่อนข้างสุดโต่งไปหน่อยนะฮะคือเขาบอกว่าแบบผู้ชายเนี่ยพอขึ้นมามีอำนาจแล้วจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรประมาณนี้นะใช้อำนาจในทางที่ผิดนะควรจะแบบปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่แบบมีอำนาจในเผ่าเป็นเพศที่ตัดสินใจมากกว่าผู้หญิงอ่ะรู้จักที่จะปกป้องรู้จักที่จะแบบคอยทะนุถนอมรู้จักที่คอยสร้างให้เติบโตอะไรประมาณนี้สำหรับการจัดการสิ่งต่างๆลองถามเกี่ยวกับเอลาสกับแวนจ้าดู Two of a very few outsiders I've met worth like assault I'm not saying I think they should have as much sway in Yakara as they do but the fact is the people like themOyun like them, and despite their clumsy attempts to adopt some of our traditions, I like them as well. ก็คือเพลาสกับแวนย่าจริงๆเป็นคนนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นคนนอกที่อยู่ในเมืองแล้วก็เริ่มจะมีบทบาทในเมืองคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดมีอำนาจแต่ว่าก็มีบทบาทนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อิราชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนนอกก็จริงนะแต่คือสองคนนี้ก็ดูเหมือนจะพยายามกลมกลืนเข้ากับคนในเมืองนะพยายามจะปรับตัวเข้ากับคนในเมืองเหมือนแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถึงแม้ว่าจะทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็โอยันก็ชอบนะครับคนในเมืองชาวเมืองก็ชอบสองคนนี้นะแล้วก็จริงๆอิราชาเขาก็ชอบสองคนนี้นะฮะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบแย่อะไรในสายตาของเขา My head is still reeling from what Kira has done to Oyun. That bitch looked at me day in and day out and proclaimed herself loyal unto death. She has shown her true face in the end. Once I thought the old gods were worthy of honor, and I can still see how one might think they are boons to be gained courting their favor. But if such favor comes at the price of Marduketh's lives, then I spit on the old gods, and Kira as well. May they all rot in the endless desert. เหมือนเขาไม่ชอบกีฬามากๆนะแบบเหมือนแบบกีราเขาจะบอกอยู่เสมอว่าเขายังไงอ่ะเรียกว่าต้องการจะปกป้องเผ่ามาราแคทเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนว่าจริงๆที่เขารับพาตัวโอยุนไปเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะไปที่ผมเริ่มเข้าใจแล้วนะไดร็อกเนี่ยเหมือนพยายามจะบอกว่ากีรารับพาตัวโอยุนไปเพื่อจะเอาไปบูชายันให้กับเทพีสายลมนะครับเพื่อจะมอบพลังมาในการที่จะปกป้องเมืองนี้เอาไว้นะครับเพราะเมืองนี้แบบดูแบบจะล่มสลายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอิราชามองว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องแบบเสียสละชีวิตคนในเมืองแล้วเราก็ต้องบูชายันคนในเมืองแล้วเราก็เพื่อที่จะแบบให้เผ่าตัวเองรอดอย่างเงี้ยแบบไม่ยอมอ่ะไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะสู้แบบเผ่าล่มไปเลยดีกว่าครับเนี่ยเทพีสายลมเนี่ยชื่อเนี่ยกาลคันเหรอฮะกาลคัน I would offer prayers up to the goddess of the breeze as a childAnd listened to her voice sing in whisper as she danced through my family's wind chimes. She was my favorite. But in light of recent time, I can only believe that some immortal madness has laid waste to her mind. เหมือนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือเทพีองค์นี้เป็นบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบเมื่อก่อน Through treacherous deeds and blind love, the Gemnian Queen has taught us much.Body remains here, surrounded by flowers, a reminder to all of us that we ought to tread lightly when chasing desire. Who can say, after all, where the line is drawn between bold ambition and foolish pride? งั้นเป็นศพของเดียร่าจริงด้วยนะฮะคือเหมือนแบบเอาตั้งไว้กลางเมืองเลยเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนในเมืองถึงการที่คนเรากระหายอำนาจมากเกินไปแล้วแบบว่ายอมจะทำทุกอย่างเพื่อให้แลกมาซึ่งการมีอำนาจเนี่ยมันมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่าจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างการทะเยอทะยานความทะเยอทะยานอยากกับเขาใช้คำว่า bold ambition กับ foolish pride นะครับผมคือเหมือนว่าคนที่มีความทะเยอทะยานเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคนที่มีความหยิ่งยโสอยู่ในตัวเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าแปลเป็นไทยผมจะแปลประมาณไหนดีเหมือนแบบมันมีเส้นกั้นบางๆอยู่ระหว่างคนที่แบบเฮ้ยรู้ลิมิตแต่ว่าเรา
เราทะเยอทะยานได้แต่ว่าเรารู้ลิมิตนะเราไม่แบบยอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอำนาจเหมือนคีระอะไรประมาณนี้คีระนี่เกินไปนะครับผมมันมีเส้นกั้นบางๆนะฮะซึ่งผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ถึงเส้นกั้นนั้นอะไรประมาณนี้นะคือแบบแค่อยากจะมีอำนาจก็ยอมจะทำทุกอย่างแล้วอะ My Dakota and I have vowed to protect our people and so we keep our eyes sharp and our blades even sharper as such I have plenty of weapons on hand if you perhaps need it to replenish your arsenal I'm sure we can come to some agreement อันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นไดร็อกที่บอกว่าแบบถ้าจะมาซื้อของอะไรก็มาซื้อที่เขาได้ต้องถามเกี่ยวกับเลือดของเดอะบีสต์ดู Though you showed a mighty bravery when you slew that horrendous beast by the thoughtlessness of your actions you have caused great trouble to fall upon our homeThe water runs red with toxic corrupted blood. Now our people must travel far to fill their flasks and feed their livestock. It's as if we're in the midst of a great drought. All the water moxes from within our own village. นี่หมายว่าถึงแม้ว่าเราจะไปเรียกได้ว่าจัดการกับเดอะบีสต์อย่างเท้าหาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันเป็นการกระทำที่สิ้นคิดจริงๆครับพอเราฆ่าเดอะบีสต์ไปแล้วเนี่ยเลือดของเดอะบีสต์มันก็ไหลลงมาที่แม่น้ำนี้นะครับแล้วทำให้แม่น้ำเนี่ยกลายเป็นกิ๊ดไฟนะฮะไม่สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้เรียกได้ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องเดินทางไปไกลนะเพื่อที่จะไปตักน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดนด่าซะงั้นโอเคลองมาคุยเกี่ยวกับอาซุนิดูบ้างว่าคิดถึงคนในเมืองอะไรยังไงน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วCrevice and crack. They speak of old God's return and the reprisal of an exile to a beleaguered land. My sister Kira has grown obsessed with the vulture of the waste, our goddess Garukhan. Garukhan has taken Oyun and plans to sacrifice her, imagining she can reforge herself as Red Sekhem, a warlord destined to unite Amadaketh under her bloody banner.My sister's betrayal was too great for forgiveness. Like a rabid dog wandering the mountain pass, she must be put down. I ask this of you, for you are familiar with such barbarism and will not feel the pangs of mercy that I would. On her person, I suspect you will find Oyun's royal mandate, the Sekhemma feather.If Kara truly wishes to take the throne, she would need such an item to be considered more than a simple usurper. Bring it to me in safekeeping. And please, return our Sekhemma Oyun to us again. If she still lives, that is. Then don't risk her life or hers. I know her mind. She would not want that.คือเหมือนจริงๆทาโซนิเนี่ยเป็นพี่ของคีระหรือเป็นน้องเนี่ยแหละเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคีระเนี่ยคือเป็นบ้าไปแล้วแล้วก็ต้องการที่จะเอาตัวโอยุนเนี่ยไปบูชายันให้กับการคันนะครับผมเป็นเทพีสายลมนะฮะซึ่งตอนนี้เขาใช้คำว่า Vulture of the West ไปแล้วนะครับเหมือนแบบเป็นเทพีที่แบบเป็นบ้าไปแล้วนะครับก็เพื่อที่จะได้รับพลังมานะฮะคือเหมือนกีระเนี่ยคิดว่าถ้ามีพลังจากเทวีสายลมมาแล้วก็มีไอ้ขนนกอันนั้นเนี่ยจะสามารถมาชิงอำนาจจากโอยุนได้นะครับแล้วทุกคนก็จะแบบเชื่อฟังอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าทางตัวนี้ก็เลยบอกว่าแบบนั้นมันไม่โอเคนะครับแล้วขอให้เราไปจัดการกับกีระซะคือถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพี่น้องกันแต่ว่าแบบทางตัวนี้คิดว่าแบบกีระต้องถูกจัดการแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยโอยุนด้วยแต่ว่าถ้าโอยุนแบบตายไปแล้วจริงๆก็เอาขนนกมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามเกี่ยวกับซินดู I know of that dark god perched atop your shoulder. His image comes forth in my mind's eye. I hear the sound of his breath echo against the coldness of our mountain air. He has a different energy than the god of human dreams. Less hostile, more empathetic to the plight of humanity itself.Should his brethren be left to roam free? It seems, Lord Sekhem, as if you are on us.
เหมือนเขาบอกว่าซินนี่ดูจะเป็นเทพที่ห่วงใยมนุษย์ที่สุดแล้วนะครับคือมีความเห็นอกเห็นใจในมนุษย์มากที่สุดนะครับดังนั้นซินหรือว่าบาปมันควรจะเป็นเทพที่แบบดูแบบดูแย่ที่สุดป่ะคือแบบเทพองค์อื่นมันจะมีเทพอะไรเทพพีสายลมนะครับเทพแห่งความบริสุทธิ์อินโนเซนต์อะไรเงี้ยคือมันดูแบบมันไม่น่าจะเป็นเทพที่มีพิษมีภัยต่อมนุษย์เนี่ยเจ้าสมุทรอะไรเงี้ยบลายคิงกลายเป็นว่าแบบบาปนี่เป็นเทพที่ช่วยเหลือมนุษย์นะฮะ In the twisting shifting black smoke of my dream I saw the beast lying slain at your feet I saw the rise of the old gods the rigid dusty remains springing in sudden haste to life I saw the growing of their power as the corruption began to fade I felt utter anguishThe madness of the beast's last rapid breath. Yet my sight, my power, still remains. Would appear that I was permanently marked by its corruption, even as I was birthed from my mother's womb. While now, my mother is no longer around to protect me, and the beast lies rotting in the bowels of that wretched mountain. คือเหมือนว่าจริงๆเรื่องราวของทากุนี้เนี่ยที่เขามีพลังขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนี้เขาเกิดเนี่ยเหมือนว่าเขาโดนพลังจากเดอะบีสต์เข้ามาครอบงำในส่วนหนึ่งนะครับทำให้เขามีพลังขึ้นมานะครับผมแล้วเขาก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าเดอะบีสต์จะตายไปแล้วแต่ว่าพลังที่เขาได้รับมาก็ยังไม่หายไปนะแต่จริงๆมันไม่เชิงเป็นพลังเพราะเรียกว่าคอร์รัปชันนะเหมือนกับแบบว่าโดนครอบงำอะไรประมาณนี้มากกว่านะกลายเป็นว่าเขาคงคิดว่าเขาคงเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถรักษาได้การที่เขาแบบได้ยินเหมือนแบบเป็นคนมีซิกเซนต์อะไรประมาณเนี้ยได้ยินเสียงของเทพมียานชิปอะไรประมาณเนี้ยนะครับ Why ask me about it? That woman doesn't like me very much and I can't say I'm particularly fond of her either. She seems to have got into her head somehow that I am the epitome of all evil, a selfish, blind.Nothing can be further from the truth, other than the blind part, of course. I suppose Irasha has good intentions. She truly wishes to see our tribe flourish. However, she is too caught up in ancient traditions to see that for us to truly flourish, we must transcend tradition. We must become progressors of the future, not attendants to dry, dusty history.ผมไม่รู้ว่าทำไมเสียงของทัศนีมันเบากว่า NPC ตัวอื่นนะแต่ตะกี้เหมือนดาร์ล็อกที่เขาพูดถึงอิราช่าเนี่ยเขาบอกว่าคือเขารู้แล้วว่าอิราช่าไม่ชอบเขาแล้วเขาก็ไม่เคยชอบอิราช่าเหมือนกันตรงที่แบบคืออิราช่าเนี่ยมองว่าแค่เขาเป็นผู้ชายเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนแบบอิราช่าตัดสินทัศนีจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่าแบบเป็นผู้ชายแล้วเป็นเพศที่หญิงเป็นเพศที่เห็นแก่ตัวเป็นเพศที่กระหายอำนาจนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสุนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาแค่มองว่าแบบอิราชาเนี่ยคือยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของเขามากเกินไปนะฮะที่ว่าแบบควรจะให้ผู้หญิงเป็นใหญ่แล้วก็มองว่าผู้ชายเป็นเทพที่แบบเป็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้นะก็ควรไอประเพณีนี้มันควรจะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วอะไรเงี้ยตามกาลเวลานะครับนี่คือเป็นความเห็นของทางฝั่งทางสุนี้โอเคครับเราตรงนี้มันผูกปิดไปแล้วนะคือเหมือนว่าอันนี้จะเป็นทางไปแบบแองเก้านะฮะในที่สุดเราก็คุยกับคนในเมืองเสร็จแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับเราจะสำรวจแบบนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่รีบนี่เราเลเวลอะไรเนี่ยเลเวล67แบบเลเวล61แบบเลเวล61นี่จริงเราเริ่มท
ำ Chaos Receive ได้แล้วนะครับนั่นคือเก็บของแรมาขายเป็น Chaos อ่ะเพราะมันต้องใช้ไอเทมเลเวล60ขึ้นไปจะทำให้เรามีเงินช่วงเอ็นเกมเยอะนะถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี ไปแบบไผ่แล้วแบบนี้เล็กนิดเดียวเองโอ้มันเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายส่วนผมก็ว่าทำไมแบบมันเล็กจังก็ damage reduction แล้วก็ increase item quantityไม่เคยได้วาวเกมดีๆเลยนะกระโดดอยู่ที่เดิมลงไปอีกครับหลายส่วนเหลือเกินตรงนี้โอ้แล้วน้ำแข็งเหรอคนซื้อของครับน้ำหนึ่งนะครับไบเอา 3 Chaos ไหนเอ่ย 1 2
เดี๋ยวนะนี่แฮ่ถ่ายได้แล้ว3กิออส Thank you นะผมบอกแล้วมีอะไรก็จะยัดไว้เดี๋ยวมันจะขายออกก็ขายออกเองถ้าขายทิ้งร้านเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วเก็บของก่อนเก็บของทีนี้คือเราต้องหาช่องมานี้เป็นช่องใส่ของเลเวล60ขึ้นไป10บวกที่เราจะเอามาทำคีออสกันนะฮะสำหรับการทำคีออสนี่มันก็มี2แบบนะครับก็คือแบบส่องกับแบบไม่ส่องแบบส่องนี่จะได้คีออสแค่เม็ดเดียวแบบไม่ส่องจะได้คีออส2เม็ดนะครับผมแต่ผมชอบทำแบบส่องมากกว่านะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเจอไอเทมดีๆนะครับที่เราไม่อยากจะเอามาทำเป็นคีออสนะก็ไปขายได้เหมือนไอเทมชิ้นเมื่อกี้นะครับผมเป็นบูธที่มีเลือดเยอะนะครับมีการพาดมีอาร์เมอร์เยอะนะแต่ว่าไม่มีเลือดแล้วก็การพาดนี้จริงๆนี่เอเนจีชิลน้อยไปหน่อยนะครับแบบการพาดเยอะผมว่าขายได้1คีออสอย่างน้อยก็การพาดค่อนข้างโอเคแล้วดูว่าจะคราฟเพิ่มได้ขายไว้ขายไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเอามาขายเป็นคีออสที่หลังก็ได้จบไปมากันต่อที่แบบ Wasteria Desert ซอยมันพาผมมาไกลแล้วเลยเอามาโดดกลับไปสำรวจในที่ต
การกับมัมมี่โอเคอมปหอไหนมัมมี่อยู่ไหนเนี่ยเร็วเหลือเกินยังไม่ทันเห็นตัวมัมมี่เลยมัมมี่ตายหมดละนี่ไงอ๋อนี่ไงสตอมเบรดที่รัสกับเวนเจอร์ให้เราไปหามาดีครับเวลแรกเสร็จไปไปไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับกลับบ้านไปส่งเควสครับThey found it! By the gods! Garukhan's famed Stormblade! Do you know what this means, my sweet? Once we find the right collector... Oh, we can go anywhere, have anything. We will be like royalty. But the storm inside is a problem. It's too volatile in its current state. You're right. We can't trade away a weapon of such apocalyptic nature. This will require some pondering, my love. In the meantime, thank you, Exile. Take your pick of our stock. นี่ครับโอ้ได้สกิลพอยต์มาด้วย A truly unique cosmology of strange creatures, pagan gods, and powerful treasures. One such story talks of the magical stone dial. A Marrakech calendar, set to detail important events in the future of our world. General Adis, a war hero of the Empire, reported in his diaries discovering a dial meeting that description.At a dig site somewhere in the foothills. It appears the war hero had a secret penchant for archaeologists. But the cataclysm wiped the land clean and buried the dig site in rocks and sand. No one has been able to locate it since, nor the stone dial. Seems that with everything that's been going on of late, knowing what's due to happen in the future could be a fairly profitable ability. We know you would never have used such a gift. It would remove all the enjoyment out of adventure for someone like you. Yet, in times such as these, us small folk could do well with a heads up if something particularly nasty were to occur. Besides, a relic like that should sit in a museum. Or our collection. Not lost beneath the rubble where it benefits no one. If you were to track the calendar down for us, we would pay you handsomely, Exile. Yes, we are traders of antiquities, aren't we? Mm-hmm. Can you quit the map? เขาบอกว่าเดี๋ยวนะเนี่ยเขาให้ไปหา Fastis Fortuna มานะครับไอ้ Fastis Fortuna นี่มันเหมือนเป็นไอเทมเก่าแก่ในเผ่ามาราคาสเนี่ยนะครับเป็นศิลาจารึกที่เป็นปฏิทินซึ่งมันเป็นปฏิทินวิเศษที่สามารถบอกอนาคตได้ด้วยนะมันมีปฏิทินแบบนี้อยู่ด้วยเราให้เราไปหามานะฮะแอทแทคสปีดไอเทมลาริตี้จริงๆบวกแอทแทคสปีดมีฟิสิคอลดาเมจรีชแอสมานากับไฟร์รีซิสแตนนี่ผมว่าดีอยู่นะคราฟเลือดได้ด้วยปะเนี่ยคือไม่รู้ว่าคราฟเลือดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น increase rarity นี่แหละ increase rarity มันเป็นได้ทั้ง prefix ทั้ง suffix นะครับเราไม่สามารถบอกได้นอกจากจะเอาเข้าเครื่องคราฟแต่ไม่แน่นี่อาจจะขายได้เชิง1 chaos
เดี๋ยวอัพอะไรดีได้เลื่อนมาแล้วเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าผมต้องอัพอะไรบ้างตอนนี้อยากได้คลิปใช่ไหมคือถ้าอยากได้คลิปหรือว่าเราเอาเลือดเพิ่มถ้าเราอยากได้เลือดเพิ่มเราอัพมันได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องรีบก็ได้ผมมองว่าเลือดยังไม่ใช่ปัญหาอะไรนะตอนนี้ถ้ามาทางนี้ก็ได้นะนี่ได้ physical damage ตรงนี้ได้ครีด้วยตามมาตรงนี้ได้แอตแทคสปีดได้เลือดมาตรงนี้ได้ครีได้ damage ดีครับไปต่อผมยังพูดว่าเลือดผมก็พอมีอยู่เลยโดนมอนสเตอร์ตีละครึ่งหลอดเดือดมากถือว่าเราอัพเลือดไปก่อนแล้วตอนนี้ดาเมจเราก็จริงๆถามว่าดาเมจเรามีเยอะไหมมันก็เยอะนะเป็นแบบตันนะไม่มีแบบเชื่อมไปแบบอื่นอาจจะมีเฟสครับลองเชื่อมแบบนี้ดูวางแอเรียไปครับ
รักอีกแล้วรักตลอดผมไม่ได้มีแล้วนะออกมาแล้วกันไปดูโอเอซิสต่อยืนตรงไหนของแบบไปเนี่ยเด้งไปเด้งมาจนไม่รู้แล้วแค่หน้าไปอันนึงใกล้จะเสร็จแล้วครับผมแต่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆด้วยเนี่ยแค่เป็นแบบด้วยเว้ยก็ได้เลยเรียกว่าขึ้นหล่อเลยนะถือว่าได้มาเยอะเมื่อกี้ที่ไหนว่าอัพไปต่อครับไปต่อกันที่แมปนี้ถ้าแมปต่อไปน่าจะเป็นชุดคิวนะคือทีมเยอะมันมาหาว่าติดทีมกันนี่เป็นแมทที่เขาบอกว่าเห็นกีระกำลังล่าภาพโตคนเดินไปนะ
้อยเหมือนกันนะครับบอลลิ่งเล็กไปเรื่อยอ่ะผมอย่างนี้ยังสุดโลกไม่เคยไปต่อแบบนู้นจะต้องกลับมาคุณฮิวยังสุดโลกแบบนี้ยังก่อนมันจะเป็นแบบตันอีกแล้วต้อนรับด้วยคิวว่าคอยครับความรวดเร็วในการไปต่อครับช่องแล้วเหรอแม้แต่สร้อยคอก็ยังเก็บไม่ได้
ไวมากเลยแป๊บรู้สึกว่าผมเล่นตัวนี้มาได้ไม่นานนะจะ70แล้วคือตอนนี้นี่จริงที่ใช้เวลาเนี่ยน่าจะเป็นการหาไดร็อกมากกว่าเล่นจริงๆไม่ค่อยเยอะอะไรนะถึงแม้จะสำรวจทุกซอกทุกมุมก็ตามไปเบรกันกันสักหน่อยครับใช้เวลาไม่นานฮะนี่ครับนี่ไงอ้าวตะกี้นี่เป็นบอสเหรอผมก็นั่งดูมือถือกดฟิกเกอร์ไปเลยได้ปฏิทินมาละไหนปฏิทินเนี่ยนะไหนเราลองมาอ่านเก็บของปฏิทินดูสิ The king looked upon the image swirling atop the ancient stone dial you lookPeaceful, he told his bride to be, so peaceful as sleep in our wedding bed. But in phantasm, she did not slumber, and what he saw was not a place for dreams. Later, a wooden box, about to be closed and lower to be earthy death. เขาบอกว่ากษัตริย์เนี่ยมองเข้าไปในหินชิ้นนี้นะครับในปฏิทินชิ้นนี้เพราะว่าโอ้เธอช่างดูสวยเหลือเกินเจ้าหญิงเจ้าสาวของฉันเหรอดูสวยแล้วก็กำลังเขาเห็นเจ้าสาวของเขานอนอยู่บนเตียงวิวาห์ของเขานะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือผู้หญิงไม่ได้นอนอยู่นะครับแต่ว่าตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้นอนอยู่บนเตียงวิวาห์ของเขานอนอยู่ในโรงศพคือมันก็เป็นแนวๆทำนายอนาคตได้แต่อาจจะไม่เพอร์เฟค 100% ใช่ไหมถ้าเป็นประมาณนั้นเหมือนแบบแค่เป็นยานคิดให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วให้ไปตีความเอาเองเป็นภาพ
2แบบนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยไปแบบต่อไปโอ้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 ไม่หยุด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 ของเติมอีกแล้วเลเวลอัพแล้วตรงนี้ได้เลือด 5% ได้ออร์ริซิสแซนด์ด้วยเดี๋ยวไปอัพทีหลังแล้วกันฮะว่าเดี๋ยวไปสำรวจแมปต่อไปแล้วก็ถ้ามีเวย์พอยต์ก็เปิดเวย์พอยต์ไว้แล้วก็พอแล้ววันนี้นี่น่าจะมาได้ไม่1ใน3ก็1ใน4ของแอคแล้วละมั้งหรืออาจจะเผลอๆอาจจะครึ่งทางแล้วนะฮะเนี่ยคือมันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันเข้าไปในภูเขามันก็น่าจบแล้วนะน่าจะจบครึ่งทางแล้วไฟคริสโอ้ยหนุกเลยเนี่ยเด้งรัวๆเด้งรัวๆมีหนังสือให้อ่านครับโอ้ไม่ใช่หนังสือครับเป็นดันเจียนเอสเอ็นซีโอ้ shit โอ้ shit โอ้ shit ใช้คีย์หมดพอดีดีครับมาไวเคลมไวคาริเจอร์ร้องมาไวๆครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดเทคมาไวๆทำไมอีกครับแหมดีมากครับพอแล้วแต่ว่าเวฟไฟแบบนี้อยู่กลางแมปแล้วไปอีกแมปแล้วกันมันดูค้างเติ่งไงไม่รู้อ่ะมาเปิดเวฟไฟกลางแมปแล้วก่อนเนี่ยโอ้ยมันยังดูไม่น่าจะสุดแมปเลยเพิ่งต้องมาได้ไม่นานเจอเวฟไฟแล้วไปสักแมปแล้วกันฮะแต่ถ้าอีกแมปไม่มีเอพอยต์ก็ต้องไปต่อแอะไปต่อครับเดอะควอรี นี่คือวัดใจนะตายก็ตายอ่ะไม่หนีละ
ซอเล่นแบบหาใจแบบเล่นแบบว่าใจแบบตะกี้ไม่ได้เลยเล่นแบบว่าใจแบบตะกี้ลวกเลยว่าใจYou have done well, but our concoction requires both acid and powder. Return to me when you have collected the second partner in our corrosive deal. Oh, this is the pattern that Sin is talking about. This will open the way to the Beast. Oh, that means this is the next map. But we have to find the Tartan powder. That's all. Hmm. That's all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 พอยต์ตรงนี้ก็โอเคแล้วเหมือนแบบนี้ต่อนี่คืออารีน่าคิระเจอคิระแล้วโอ้ยนี่ไงการุคันยิงบวกเลยไม่คุยอยู่แล้วโดนแล้วเนี่ยเหมือนอีเวชั่นเขาเยอะมากเลยมันไม่ค่อยมีเสียงตีโดนอ่ะแต่ก็สมกับเป็นเทพสายลมนะมันก็ต้องหลบเก่งๆหน่อยวะน้องนี่ไงสคัมมาเฟเตอร์ไอ้คนนกที่แบบว่าต้องมีไว้เพื่อจะปกครองเมืองไฮเกียร์ได้อย่างนี้ไปดึงคนนกมาจากไหนก็ได้แล้วบอกเฮ้ยเราเป็นผู้ครองเมืองแล้วอย่างเงี้ยเหรอ and how shall we know a sakama worthy of rule by the anointing of the great lock under whose wing we grow and soarIt shames me to know the horrors wrought by our hands here and now. Garukhan was complicated, but she was also stubborn and never would have thought to change her ways. We have given her a sky burial. That is the best we can do. Even in the old times, she was vain beyond comparison. It was her ambition that corrupted her.Despite all my warning words. Well, look now where ambition has gotten you, my love. หมูเหมือนเป็นคู่รักกันนะฮะเหมือนนี่เป็นคู่รักกันนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยซินเคยเตือนกาลุคานแล้วว่าแบ
อย่ามีอำนาจมากอย่ากระหายอำนาจมากนักนะฮะไม่งั้นจะโดนมันครอบงำในความกระหายอำนาจเนี่ยคือเหมือนมันจะเป็นธีมนี้นะสำหรับแผ่นนี้ธีมแบบบ้าอำนาจแต่จริงมันก็ไม่เชิงธีมแผ่นนี้หรอกมันก็เป็นธีมของเกมนี้อยู่แล้วนะที่แบบคนต้องการมีอำนาจแล้วสุดท้ายก็แบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนตั้งแต่ดอยานี่ตั้งแต่มาใครหรือแม้แต่เทพองค์ต่างๆเองอะไรอย่างเงี้ยความไม่พอของคนกันนะครับนี่ไงดิฟายนารีแมปที่จะไปเอาทอร์ทันพาวเดอร์มาอย่างนี้เราเข้าดิฟายนารีต่อเลยแล้วกันแล้วเอามาให้ซินแล้วซินก็เปิดทางไว้แล้วทางหน้าก็คือเราก็เข้าเวฟพอยต์แมปนี้แล้วก็ลงไปหาเดอะบีชได้เลยการพูดเล่นไปเล่นมาจะจบแล้วเนี่ยโอ้ชิดเข้าไปทางที่ยังไม่มีเฟนซี่ชาร์จเดี๋ยวฟิกเกอร์มันไปต่อไม่ได้ในงานเข้าไปต่อไอ้ของอ่ะของเต็มเด็ก lightning damage lightning resistance ก็ไม่ใช่สร้อยคอบวกอะไรตี้บวกสแตทบวกพวกเด็กพวกสแตงอีกหน่อยเนี่ยดีมากๆเลยเพราะมันเป็นแบบมีไลนิ่งดาเมจมันเป็นของสายอินไงแล้วพวกสายอินมันต้องการสแตงเด็กโอ้บวกเลือดน้อยไปนิดนะแต่ว่า40มันมีแอนด์สปีดเป็นสแตทเป็นแอฟริกที่หายากมากในแหวนนะครับบวก11 all elemental เท่ากับ 33% แล้วมี fire resistance อีก39 1 2 3 4 energy shield อีกสายไฮบริดเหรอน่าเสียดายเป็น energy shield และเป็นแหวนบวกกันธาตุนะนี่น่าขายได้ประมาณ 5-10 chaos นะครับผมเพราะว่าถึงแม้จะเป็นแหวนที่ค่อนข้างหาคนซื้อยากแต่ผมว่าถ้าเจอคนตรงสายนี่ผมว่าตั้งไว้สัก8มันมีเอาเป็นว่ามันเป็นแหวน Energy Shield ใช่ไหม1 Attack Speed 2 เลือด 3 All Resist 4 Fire Resist 5 ผมว่า10 10 Chaos ได้มีโอกาสขายออกคือทราฟิกแต่ละอันดีนะแต่ว่าบวกน้อยไปนิดOur relic hunter returns. You could make a regular go with this. How about it, hero?Leave behind your warmongering ways and work for us. No? Well, no. In any case... Here's that reward we promised. ค่าปฏิทิน
พราะว่าไม่เจ็บครับบวกเลือดน้อยนะถ้าบวกเลือดเยอะกว่านี้น่าจะได้สักหนึ่งเคออสเลือดเยอะสองอีซิสทีนี้อันนี้คือ you have killed Kira and Garukan but failed to save Oyon give the Satama feather to either Tatsuni or Yarasha whoever get the feather will rule high gate ก็คือเอาขนนกไปให้อิราชาหรือว่าการุคานเหรอไม่ใช่การุคานหรือว่าทาสุนิคือเราชอบใครว่างั้นเถอะเราชอบไอเดียของใครไอเดียของอิราชาก็คือทาสุนินี่เป็นผู้ชายที่แบบหญิงยโสแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็มีจู๋อะไรอย่างนี้เป็นคนกระหายอำนาจต้องการจะเรียกว่าสืบทอดประเพณีของเผ่านี้เอาไว้คือให้ผู้หญิงเป็นคนนำเหรอแต่ผมว่าแบบนั้นมันดูแบบมันดูยังไงอ่ะมันดูอิกโนแรนต์ไปหน่อยอิกโนแรนต์เหมือนแบบไม่ได้สนใจความเป็นจริงอะไรเลยว่าเธอทาสุนี้เป็นยังไงนะฮะในขณะที่ทาสุนี้เองก็แบบดูแบบเนิบเนิบชิวชิวดูเป็นคนชิวชิวฟูฟูแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่หลอกใช้เราผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่แบบสองคนนี้นี่มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะแต่ให้ทาสุนี้ดีกว่าผมไม่ค่อยชอบไอเดียของเจ้าชายเท่าไหร่ hand hand. You and I, we have guided my people I suppose you wonder why I do all for my sister, for all your why should I? There is no sense in shedding a tear for those who stand in the way of progress. They have passed from this coil.And that is the best thing either could have done for their people. With our poor Sakema removed from the saddle, the way is clear. In lieu of a worthy leader, I shall step up. And with the backing of my followers, claim the throne of Haiku. Hirasha may spit and curse, yet her duty shall overcome her distaste. She will bow to the one who bears the feather.I custom built it. The shadows are lifting at last. คือพอเราเอาขนนกไปให้ทางโซนี้แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าแบบผมตัดสินใจผิดแล้วตะกี้นี้คือเหมือนเป็นไดอะล็อกที่แบบพอเราเอาขนนกไปให้ทางโซนี้แล้วเขาก็บอกว่าแบบอะไรนะเราคงสงสัยว่าทำไมเขาถึงแบบไม่รู้สึกเสียใจที่คีระกับโอยุนจากไปนะทั้งนั้นที่โอยุนก็เป็นหัวหน้าเมืองคนเก่าแล้วคีระเองก็เป็นเหมือนพี่น้องของเราเหมือนพี่น้องของทาสุนินะฮะทาสุนิบอกว่าทำไมต้องแบบเสียใจให้กับสองคนที่แบบว่าคอยขัดขวางโปรเกรสนะครับความก้าวหน้าของเผ่าอะไรอย่างนี้เขาต้องการที่จะนำพาเผ่าเนี่ยไปสู่ความรุ่งโรจน์ให้เผ่ามันพัฒนาขึ้นไปนะฮะไม่ใช่แบบยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่าวิธีการพูดของเขามันดูแบบว่าดูเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะเดี๋ยวมาลองดูว่าอิราชาคิดยังไง My poor Oyun Tell me, Exile Did she suffer? No, I don't desire to know She was a good ruler Wise and benevolent Our people will miss her And I shall grieve her as if she were my own flesh and blood But now, Tatsuni with feather in hand Moves to take Highgate for himselfHis followers are as blind as he, and so must you be, for it's clear to my eyes that Tatsuni desires but one wish, to rise up as a god. We've seen our old gods born anew from the sand, flesh and blood where once there was only song and story. Tatsuni would turn his weak flesh and watery blood into lore and legend? To think that Highgate might fall to the whims of that shriveled cock. You have brought me grief.Then that is typical of outsiders, is it not? เหมือนเขาบอกว่าเขาก็เสียใจที่โอยุนจากไปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกแย่นะครับที่เราเลือกที่จะเอาขนนกไปให้ทาสุนินะครับคือมันเห็นได้ชัดแล้วในสำหรับในสายตาของเรียชานะครับว่าทาสุนิเนี่ยต้องการที่จะขึ้นเป็นเทพนะครับก็ตามเนื้อเรื่องเลยคือการที่เราจะขึ้นเป็นเทพเนี่ยเราต้องมีเรียกได้ว่าคนที่สรรเสริญเยือนยอเรานะครับจากการที่เราเป็นคนก่อนเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะมีพลังแล้วก็สามารถ
อัปเกรดขึ้นเป็นเทพได้อัปเกรดตัวเองขึ้นเป็นเทพได้นะฮะมันทาสุนิเป็นคนที่แบบดูเหมือนว่าจริงๆแล้วพอเราเอาผลลงไปให้เขาได้หรอกเขาเปลี่ยนไปเลยนะความหยิ่งยโสของเขามันเริ่มมีออกมาตามที่อิราชาบอกจริงๆด้วยนะว่าทาสุนิเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานนะครับเราอาจจะเลือกผิดก็ได้นะไม่รู้ในเรื่องตรงนี้มันจะมีต่อไปหรือเปล่าลองถามเกี่ยวกับมาราแคสจัสติสซิ When I was 12 three men came out of the Vastiri plains and set their eyes upon me they asked me for water that took much more when the woman of Highgate finally caught them I was given an opportunity to enact the execution myself an offer I gladly took even at 12 I knew the price for betraying the Akara Tatsuni knew Oyun was to perish at the hands of that overreaching bitch, yet he did nothing to save her. Should I ever be in a position to punish such treachery, I shall do so with pleasure. โอ้ผมก็ทำไมคืออิราชาเขาดูแบบไม่ชอบผู้ชายมากๆจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมของเผ่าประเพณีของเผ่านี้ที่แบบผู้หญิงได้เป็นใหญ่อะนะแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาอายุ12เนี่ยเขาเคยโดนข่มขืนจากผู้ชาย3คนคือแดร์หลอกตะกี้ไม่ได้พูดตรงๆว่าข่มขืนแดร์หลอกตะกี้เนี่ยพูดประมาณว่าตอนที่เขาอายุ12เนี่ยเขาเคยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาไปตักน้ำที่ Vastiri Desert ก็คือไอ้ตรงทะเลทราย Vastiri แมปตะกี้ที่มันติดอยู่กับโอเอซิสนะครับเหมือนว่าแล้วเขาเจอผู้ชาย3คนเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาเหมือนแบบมาขอแบ่งน้ำที่เขาตักมานะครับผมแต่ว่าผู้ชาย3คนเนี้ยไม่ได้เอาไปแค่น้ำเขาอธิบายแบบนี้นะครับแต่ว่าคือมันก็เป็นไดอะล็อกที่สื่อถึงว่าแบบเขาโดนข่มขืนนั่นแหละนะฮะเพราะว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบผู้ชายเอามากๆ As a child my mother told me stories of the old gods that they were to be feared and venerated that they embodied the everlasting spirit of the Marakath peopleBut this false queen, Gurukan, she was nothing but a goddess of lies. By accepting Kira's slaughter of Oyun as a sacrifice of worth, the goddess has played her part in forsaking our most sacred tenant. Honor the mother, honor the life. The bones of our tribe mother have been ground into the dust by this divine insanity. The old gods can't follow the very traditions they themselves set forth, and how can we?Perhaps the time has come to forge our customs anew, in our image, not those of false and selfish gods. แต่ว่าจริงๆอิราชาเองก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีนะเพราะจริงๆคือการุคาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเผ่ามาราแคสเนี่ยนะเป็นคนเผ่านี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าจิตไดร็อกตอนแรกที่เราคุยกับอิราชาเนี่ยเขาบอกว่าตามประเพณีของเผ่าเนี่ยคือเป็นเผ่าที่จะให้ความเคารพนับถือผู้เป็นแม่หรือว่าเพศแม่หรือผู้หญิงนะผมแต่ว่าการที่การุคานเนี่ยรับเครื่องเส้นจากคีระที่คีระจับโอยุนไปบูชายันเนี่ยมันหมายความว่าการุคานเนี่ยคือเหมือนว่าก็เป็นคนในเผ่ามาราแคสที่ตั้งธรรมบทในประเพณีนี้ขึ้นมากับการที่แบบต้องให้เกียรติแม่หรือให้เกียรติเพศหญิงอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนว่ารับเครื่องเส้นที่เป็นผู้หญิงจากทีระแล้วมันก็เลยเหมือนอิราชาเนี่ยมองว่าจริงๆการุคานก็ไม่ได้เป็นเทพีหรืออะไรไม่ได้เป็นเทพหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นแค่แบบคือเป็นเทพที่เห็นแก่ตัวเป็นเทพที่แบบปิ้นป้อนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองถามเกี่ยวกับทาสุนิดูว่าถามสองคนนี้ดูว่าคิดยังไงกับทาสุนิ has the feather then Highgate is savedIt's about time they gave the men of the tribe a chance to prove themselves. Tatsuni will usher in a new dawn for the Marakath. For all our sakes, I hope you're right, sweet. Have you not got anything between those legs of yours, my dear? One would suppose that a man would like another man to rule more than he would a woman. Well, one would suppose wrongly. Tatsuni may benefit me simply because I was born of the same sort as he. But it's the future of this fascinating tribe that worries me. He's reckless and flippant of their sacred traditions.I fear, with him at the front of their Dakara, they will lose what makes them sacred. They will become like the bloody savages that wander the wastelands. Or worse, a blackguard. Being a blackguard wasn't that bad, surely. Never again. เหมือนสองคนนี้เขาความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเหมือนผู้หญิงก็คิดว่าดีแล้วนะ
ที่ทาซูนิได้ขนนกไปเป็นผู้นำเผ่าอะไรนี้นะครับผมแต่ผู้ชายกลับมองว่าทาซูนิเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ากระหายในอำนาจมากเกินไปนะครับผมอาจจะทำให้เผ่านี้ล่มจมได้อะไรประมาณนี้นะฮะ A noble legionnaire but a legionnaire all the same Petarus and I did our research on Aedas We needed to know as much about him and his dig site as possible to make sure he was worth our while The general was an eternal commander of the Highgate Legion He ran a mining camp up here in the mountains The bastard was the one responsible for controlling Karui, Maraket and Ezomite slaves forcing them into the black bowels of rockfishes in search of gems. At least he treated them fairly as human beings. A slave is still a slave, my sweets. For all his faults, the general appears to have been a good man for his time. It's a shame what happened to him. And even greater shame that by the sounds of things, he's come back. Yes, we'd advise steering clear of his old camp. ตะกี้นี้สองคนนี้พูดถึง General Adas นะครับว่าเขาเป็นคนที่คุมทาสทั้งหมดนะครับในการที่จะขุดทำเหมืองในภูเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาเวอร์ชูเจมมาใช้ในทางการอาหารอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวนจ้าเอ้ยเพนารัสเขาบอกว่าเอดัสจริงๆเป็นคนดีนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนคุมทาสแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าใช้ความโหดร้ายทารุณอะไรในการควบคุมทาสนะฮะแล้วก็หรือว่าจริงๆเอดัสตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับคนอื่นๆแหละโดนคอร์รัปชันจากมาราคายจากซูบีนะครับทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมีพลังมากขึ้นเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้นะฮะได้ของขวัญมาตอนนี้เหมือนจะไม่มีเควสต่อแล้วนะไม่มีไดร็อกต่อผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเนื้อเรื่องต่อไปหรือเปล่านะเพราะว่าเผ่านี้จะเป็นยังไงต่อไปพอเราเลือกให้ทาซูนิเป็นผู้นำแต่ถ้าให้ผมเดานะถ้ามันทำในเรื่องต่อเนี่ยมันก็จะเหมือนตอนแอค2แหละแอค2กับแอค7อ่ะก็คือแอค2เนี่ยเราเลือกที่จะช่วยหมู่บ้านหรือจะช่วยโจรคนใดคนหนึ่งถูกไหมแต่ว่าแอค7สุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องมันมาสรุปตรงที่โจรตายหมดแล้วก็บรูซโดนเทพครอบงำอยู่ดีนะครับผมมองว่า2คนนี้เนี่ยถ้ามีในเรื่องต่อไปมันก็เหมือนกันอ่ะคือเราช่วยอิราชาหรือเราช่วยทาซูนินี่ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเต็มจบแบบเดียวกันนะครับบอสหายไปแล้วบอสหายไปแล้วงั้นโอเคผมว่าเราพอแต่วันนี้เนาะแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยววันหน้าคือเรามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไปรีไฟนารี่ที่ขวาบนนะครับผมแล้วก็ไปเอาดินปืนมาให้ซินแล้วก็เผาตรงนี้ทิ้งเปิดทางเข้าไปจัดการกับเดอะบีสต์คลิปหน้าก็น่าจะจบแอค9แล้วนะฮะโอเคครับผมว่าคลิปนี้เท่านี้แหละฮะโอ้โหนี่มืดแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะฮะก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยครับก็คือเว็บจอยสติ๊กแพด.com นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ